ที่ดีใจที่สุดคือช็อตที่แม่เขาเปิดมาสุดดีใจแค่นั้นเองเที่ยววิกเองมั้งมีน้ำตาคออะไรอย่างเงี้ยไม่มีเดี๋ยวนี้เขาแข็งแกร่งแล้วไม่ได้อวยพรอะไรมากก็แค่บอกว่าปีหน้าเอา20บาทลูกกตัญญูดับเบิลวันดับเบิลต้องให้ไหมใช่ต้องปัดให้ไหมว่ายังไงกันตั้งใจยังไงคิดยังไงทำไมถึงคิดคอนเซ็ปต์แบบนี้คือเล่าไปในไอจีเบาๆแล้วประมาณว่าคุณแม่จะแบบขี้เสียดายเงินมากคือในคลิปจะเห็นว่าตอนซื้อรองเท้าไปเนี่ยยังบอกเลยอุ้ยเท่าไหร่เนี่ยเขาจะเป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แอบหลอกถามเขามาประมาณนั้น2เดือนแล้วตื่นเช้าออกไปทำงานลงมาอยากได้อะไรเปล่าอะไรถามทุกวันถามทุกวันเออบอกไม่ไม่ไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่บอกแล้วเราก็เลยถามเขาเลยว่ามีอะไรที่อยากได้ไหมอยากได้จริงๆเนี่ยโดยที่มันแบบไม่ต้องมีเหตุผลว่าเช่นเดี๋ยวเก็บตังค์ไว้ถึงลูกไปซื้อทองรูปพรรณไอ้ทองแท่งไหมมันจะได้แบบขายได้เก็บไว้อะไรเงี้ยเขาบอกไม่เอาที่อยากได้อะแบบไม่ต้องมีเหตุผลได้ไหมเอามาสักอย่างนึงอะไรแล้วเขาก็พูดออกมาวันนึงว่าอยากได้กำไรข้อมือฟาโลแล้วก็แบบอะไรคือฟาโลวะฟาโลคืออะไรไปหาใหญ่เลยก็เขียนว่ากำไรฟาโลแล้วก็อ๋อหน้าตาประมาณนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยไปไล่ถามร้านทองทั่วทั้งห้างเลยแล้วก็หาเลฟที่เราแบบที่เราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยก็หาจนเจอแล้วก็เอาไปให้เขาเอาไปให้ปุ๊บเซอร์ไพรส์แฮปปี้สายใส่ไม่ได้อีกเซอร์ไพรส์หนักกว่าเซอร์ไพรส์หนักกว่าคุณแม่เซอร์ไพรส์กลับเหมือนกันผมก็เลยเอาไปถามร้านมาเผื่อแล้วแหละว่าถ้าไม่ได้ทำไงอันนี้เอาหัวมาใส่เพื่อให้มันยาวๆขึ้นอย่างที่ซ่อนไว้ในรองเท้าอะไรเงี้ยมีทำไมต้องเป็นแบบฟิวนั้นไม่คือประเด็นคืออยากเซอร์ไพรส์เฉยๆให้ผมซ่อนไว้ในเค้กเงี้ยก็คงไม่ได้เซอร์ไพรส์สักทีเพราะแม่ผมไม่กินอะไรเงี้ยไม่เข้าไปไหนอะไรไม่ออกตอนนั้นก็คือรีบมีงานต่อแล้ววันนั้นคือไปห้างตอนช่วงเช้ามีเวลา2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงเท่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบรองเท้าเลยโอ้โหร้านนี้ก็กันเว้ยแล้วก็เข้าไปจ้วงรองเท้าเข้ามาแล้วยัดเข้าไปข้างในเลยพี่รักหลายคนก็จะบอกว่าใบหน้ารักเราตอบจากภาพรักนี่ก็ตันอยู่อะไรเงี้ยจะบอกก็คือทั้งในมุมคุณแม่และมุมคุณลูกเราจะได้เห็นคอมเมนต์เลยมุมคุณลูกก็แบบรู้สึกว่าน่ารักรู้สึกดีใจแทนมุมคุณแม่ก็แบบอยากให้ลูกทำอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยผมก็หวังว่าการกระทำนี้มันจะขอให้แบบคนที่ไม่ค่อยได้แสดงความรักได้ลองทำเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยแสดงความรักเหมือนกันก่อนหน้านี้จนหลังๆนี้เราเริ่มรู้สึกว่าแบบแม่เราแก่ลงเรื่อยๆแล้วสิ่งที่แม่ต้องการจากลูกมันไม่ใช่เงินทองอะไรหรอกมันคือความใส่ใจและเวลาเท่านั้นเองแล้วก็ให้อย่างเงี้ยผมก็หวังว่าการกระทำนี้มันจะช่วยแบบกระตุ้นให้คนที่แบบอยากแสดงออกแหละแต่ว่าไม่กล้าเริ่มสักทีเผื่อได้ให้ได้เริ่มทำอย่างความรู้สึกมาเองมันแบบปลื้มใจหรือว่าภูมิใจในตัวเองไหมแบบว่าจะได้ทำแบบนี้อะไรโอ้ภูมิใจมากๆภูมิใจมากๆครับก็เราช็อตที่ดีใจที่สุดคือช็อตที่แม่เขาเปิดมาสุดดีใจแค่นั้นเองเที่ยววิกเองมั้งมีน้ำตาคออะไรอย่างงี้ไม่มีเดี๋ยวนี้เขาแข็งแกร่งแล้วคำพูดที่แบบว่าเอ้ยพูดกับเราอะไรเงี้ยเขาก็ดีใจเขาบอกขอบคุณมากผมก็บอกว่าห้ามขายนะเคยซื้อให้ทีแล้วเคยซื้อทีแล้วโดนแชร์ไปเยอะโดนแชร์โกงไปเยอะตอนนี้ไม่โดนแล้วคือเลยไหมอวยพรไหมไม่อวยพรก็ไม่ได้อวยพรอะไรมากก็แค่บอกว่าปีหน้าเอา20บาทโอ้แล้วปีนี้ให้ไปเท่าไหร่ปีนี้5บาทมหายากนะอะไรหายากอะไรทำอะไรฟาโลหายากไหมใช่ใช่มันไม่ได้ค่อยมีความคุ้นร้านบางร้านก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยผมก็เดินกดลองปู่นะวันนั้นสองชั่วโมงเราขายได้ทันไหมทันรวมรองเท้าด้วยนะสองชั่วโมงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นทุกปีอาจจะต้องมีแบบนี้ตลอดไปใช่ครับกลัวว่ามันจะต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสิอันนี้แม่ไปแล้วเนาะก็ต้องคาดหวังอย่างเงี้ยนี่แหละเรื่องใหญ่แล้วพี่รวยบ้านผมเกิดเรียงกันเลยเดือน10 11 12แม่เกิดเดือน10พ่อ11ใช่วันใกล้ๆกันด้วยแม่เกิด18พ่อเกิด17ด้วยแม่พ่อเห็นให้แม่แล้วพ่อเป็นคนไหนบ้างชะเง้อคอใหญ่ตอนที่ให้อยู่ตรงโซฟาใช่มั้ยพ่อนั่งอยู่ตรงที่กินข้าวระหว่างบ้านไม่พูดแล้วแต่แบบผมหันไปแบบคาดหวังแล้วแล้วพอเราเดินออกไปเราได้ยินเสียงคนพูดกันว่าไม่รู้คือมันเป็นพามไงเราเดินไปไกลแล้วเราว่าพ่อต้องแบบอะไรอ่ะมีแน่นอนได้ของกูไงวะเนี่ยเริ่มวางแผนหรือยังก็คิดแล้วแต่ว่าอันนี้ยากคนนี้ยากจริงเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าไปในรายการซื้อนาฬิกาให้พ่อโทรศัพท์ไปดูได้เอาตังค์ไว้พ่อจะได้แบบเก็บตังค์ไว้ระเบียบกระเป๋าเกงก็ใส่ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยให้เงินแทนเลยเอาคู่กันกับแม่น่ารักเลยเรียบร้อยขายทั้งคู่อย่ารอติดตามได้ครับรอดูเดือนหน้าครับเดือนหน้า